tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะมีดันใหม่เข้ามานะครับผมเป็นดันชื่อลาซานญานะครับลาซานญาดันเจียนนะฮะเป็นดันที่เหมาะกับคนเลเวลช่วงประมาณ130ขึ้นไปนะครับผมเป็นช่วงที่มีปัญหามากเพราะว่ามันไม่รู้จะไปเก็บเลเวลที่ไหนนะฮะตอนนี้มีดันนั้นมันแก้ปัญหาแล้วนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่าแพทนี้นะครับผมมันมีของหลายอย่างเข้ามามากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดแรมนะครับผมหรือว่าจะเป็นอาวุธคิมสันอาวุธ VM นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวดันเจียนแถวเมืองโดแรมกันนะครับซึ่งมีชื่อว่าลาซานญาดันเจียนนะฮะดันเจียนนี้นะครับผมมันมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นนะฮะชั้น2เนี่ยเข้าได้ตอนเลเวล129นะครับส่วนชั้น3เนี่ยเหมาะกับเลเวล135ไปเก็บเลเวลนะครับผมมันก็ทำให้เราเรียกว่าไงเก็บเลเวลช่วงคอขวดนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะและที่สำคัญนะผมด้านนี้มันดรอปชุดแมวเลเวล175ด้วยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปที่เมืองแมวก่อนนะฮะจากอิสลูดนะครับผมให้เดินขึ้นไปด้านบนนะครับตรงท่าเรือของอิสลูดนะฮะคุยกับแมวตัวนี้นะครับนี่ฮะเขาบอกว่าจะพาไปลาซานญานะฮะจ่าย 2,000 ซินนี่นะครับผมก็ว้าไปลาซานญาได้เลยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับก็คือเล่นแมวแล้วไม่รู้จะกลับไปเมืองธรรมดายังไงนะผมให้มาคุยกับตัวนี้เอกลิงตัวนี้นะครับผมและเขาก็จะให้จ่ายเงินนะครับจ่าย 2,000 เซนนี่ไปอิสลูดจ่าย 2,000 เซนนี่ไปเกาะแมวนะครับเราก็เนี่ยครับกำตังก็เดินกลับมาก็ได้ก็คือแมวผมอ่ะไม่ได้ทำเควสในเกาะในเมืองแมวเลยนะฮะกดปุ๊บนี่เดินออกมาจ่ายตัง 2,000 กลับเข้าแมปปกติเลยนะครับเมื่อมาถึงเมืองแมวนะครับผมให้ไปที่มุมขวาล่างนะฮะเพลงเมืองนี้มันจะหลอนหูนิดนึงนะฮะไปที่มุมขวาล่างตรงนี้วาร์ปทางขวานะครับปึ๊บเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นลาซานญาฟิลนะครับให้ไปที่ตรงจุดขวาตรงกลางขวานะครับมันคือทางเข้าดันนะฮะแบบนี้ก็จะมีมอนเตอร์ใหม่นะผมที่เป็นมอนเตอร์ย้อมสีด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็เลเวล5เลเวล10ก็สู้ได้แล้วนะผมมอนแถวนี้ไปเดินเข้าดันไปเลยนะครับอันนี้คือดันลาซานญานะฮะทางเข้าดันอยู่ทางด้านขวามือเข้ามาปุ๊บชั้น1นะครับผมชั้น1จะเป็นสปอร์สีฟ้าๆนะผมเลเวลประมาณ18นะครับผมชั้น1เนี่ยเลเวลแค่ประมาณ10ถึง20ที่จะมาเก็บเลเวลนะฮะชั้น1เนี่ยมอนกระจอกมากนะครับผมเนี่ยแค่นี้นะครับ2ตัวนี้ครับผมเราข้ามไปเถอะนะครับชั้น1ไม่มีอะไรฮะแต่ชั้น1มันมีบอสด้วยนะมันเป็นเอกลิงอ่ะตัวบอสไข่ดาวครับผมแต่การ์ดมันก็ไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่มันเยอะโอเคอยู่นะครับผมขำๆได้นะฮะแต่อย่าไปเก็บจริงจังชั้นนี้นะครับไปชั้น2กันดีกว่านะครับไปนะครับผมชั้น2นะฮะมาชั้น2นะครับผมจะมี2ตัวก็คือตัว Combat Basilisk ที่เป็นสีแดงนะครับผมกับ Jungle Mandragora นะฮะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับผมสามารถมาเก็บได้ตอนเลเวล129นะครับผมเลือดเยอะนะครับผมเลือดก็เหมือนมอนเลเวล129อ่ะฮะเลือดค่อนข้างเยอะครับผมเป็นแสนนะฮะส่วนของที่ดรอปนะครับผมสำหรับไอ้ตัว Basilisk สีแดงนะครับจะดรอปพวกอีลูนะครับโอพีเพิลบล็อกนะฮะแล้วก็จะมีอาวุธแมวด้วยนะครับผมเป็นอาวุธแมว140นะฮะใครที่สนใจมาล่าอาวุธแมวไปขายเนี่ยก็สามารถมาที่ดันนี้ได้นะครับอาวุธแมวเนี่ยดรอปทั้งของกายภาพแล้วก็ของเวทมนต์เลยนะฮะส่วนการ์ดของบาซิลิสนะครับผมมีความสามารถในการลดดาเมจจากเวทมนต์และกายภาพของมอนสเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 20% ข้อเสียคือจะโดนการโจมตีจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอีก 15% นะครับก็เรียกว่าแลกกันไปนะครับโดนกลางกับใหญ่ลดลง 20แต่โดนเล็กแรงขึ้น15นะฮะก็เป็นการสำหรับบาซิลิสนะครับผมหลักๆชั้นนี้ก็เลเวล129ขึ้นไปนะครับดันนี้ทั้งดันแพ้ไฟหมดนะฮะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็แพ้ไฟครับผมจังเกิลก็แพ้ไฟนะฮะจังเกิลเมดากอล่าเนี่ยนี่ฮะสามารถมาเก็บเลเวลได้นะครับส่วนจังเกิลเมดากอล่านะผมจะดรอปทั้งอีลูและโอลินะครับผมแล้วก็จะดรอปเสื้อคลุมของโดแรมเลเวล140ด้วยนะครับก็สามารถมาล่าไปขายได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการมาเก็บเลเวลด้วยแล้วก็หาของด้วยนะครับก็แนะนำเลยครับชั้น2นะฮะกดใบไฟทีนี้ตีแรงขึ้น2เท่าเลยอ่ะเพราะมันเป็นธาตุไฟเลเวล3ครับอ๋อแล้วก็การ์ดของจังเกิลเมดากอล่านะครับผมเพิ่มความแรงเวทมนต์แก่มอนสเตอร์ธาตุลม 3% นะฮะแล้วก็อย่างนึงนะครับที่ต้องระวังก็คือมันพาวเวอร์อัพได้นะผมพอมันพาวเวอร์อัพปุ๊บมันจะตีแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ระวังตรงนี้ด้วยครับตีหนักอยู่เหมือนกัน 2-3 พันเลยนะฮะแต่ข้อดีของชั้น2ครับมอนเยอะมากครับผมสามารถมาเก็บเลเวลได้ชิวๆเลยฮะสำหรับคนที่เลเวลเกิน129นะครับเก็บแบบ easy นะครับผมเห็นไหมครับแป๊บเดียวลากมันเป็นฝูงนะฮะไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้น3กันชั้น3เนี่ยทางเข้าวาร์ปอยู่ทางด้านล่างนะครับก็เดินขึ้นมาเลยแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ขึ้นชั้น3ไปนะครับมอนสเตอร์ชั้น3จะมี2ตัวเหมือนกันก็คือฟรุตปอมสไปเดอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบาซิลิสสีเขียวนะฮะบาซิลิสสีเขียวเนี่ยจะดรอปอาวุธของโดแรมเลเวล175นะฮะแล้วก็ดรอปรองเท้าของโดแรม175เช่นกันนะครับแล้วก็มีโอลิดรอปด้วยจากจังเกิลเขียวนะครับก็
คือมอนเยอะจัดๆเลยนะฮะส่วนฟุตบอลสไปเดอร์นะครับผมจะดรอปอาวุธเลเวล175ของสายเวทนะครับแล้วก็ดรอปชุดนะครับชั้นนี้นะครับผมเข้าได้ตั้งแต่เลเวล135ขึ้นไปนะครับก็135ปุ๊บก็เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ามอนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมมอนแพ้ธาตุไฟนะฮะใครที่แบบเบื่อดันกิลชั้น2แล้วเบื่อดันด้วงแล้วนะครับผมสามารถมาที่นี่ได้เลยครับผมชั้น2 129ชั้น3 135นะฮะก็สามารถเก็บได้ยาวจน150ได้เลยครับผมเป็นที่ที่ชิลๆมากๆครับผมมอนเยอะมอนนี่น่าจะเกิน100กว่าตัว130 140ตัวมั้งฮะทั้งฟุตปอมสไปเดอร์ทั้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟุตปอมสไปเดอร์ดรอปเมทัลสติ๊กด้วยนะคาถาของซอร์เซเลอร์ครับผมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เอามาล่าได้นะครับส่วนการ์ดของฟุตปอมสไปเดอร์นะครับผมมันจะทำให้เราใช้เวทมนต์โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้นนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ไม่รู้จะมีคนใช้หรือเปล่านะครับคือมันเป็นโจมตีมอนธาตุไฟไงไม่ใช่ทำให้เวทไฟแรงขึ้นนะครับก็น่าจะคนใช้น้อยอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะเอาละครับก็น่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วเนาะว่าดันนี้มันมีดียังไงนะครับผมหลักๆเลยก็คือเป็นที่เก็บเลเวลสำหรับคนที่129ขึ้นไปนะครับชั้น2 129ชั้น3 135นะครับผมแล้วก็ทั้ง2ชั้นเนี่ยมีมอนสเตอร์ที่ดรอปชุดแมวทั้ง2เลเวลเลยนะครับทั้งเลเวล140แล้วก็เลเวล175นะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เอามาเก็บเลเวลได้นะครับสำหรับใครที่เบื่อพวกดันกิลอะไรพวกนี้แล้วนะฮะก็ลองแวะมาที่นี่ดูครับผมเอ็กพีค่อนข้างดีเพราะว่ามันตามช่วงเลเวลพอดีไงฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gunway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ